รอบแรกเลยที่ที่ในน้ำมันเริ่มที่แบบเทพแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรได้เรียกท่านอธิบดีไปสอบถามท่านอธิบดีก็ชี้แจงว่างบก้อนดังกล่าวเนี้ยงบดังกล่าวมันไม่ได้ใช้แล้วหลังจากนั้นก็ยุติไปแล้วท่านอธิบดีก็มอบหน้าให้ผมมาศึกษาตรงนี้ว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีคนแก้แล้วแล้วต่อมาก็มันก็มีเรื่องร้องไปที่กระทรวงเกษตรและผมชื่อในสองแล้วก็มันก็เป็นข้อความเหมือนกันแสดงว่าต้องมีคนจะต้องแก้นะอย่างเงี้ยเราจะต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานไว้ต่อมาก็มีที่ปรึกษากระทรวงเกษตรได้เรียกเขาไปพบพอเรียกเขาไปพบก็ไปชี้แจงแล้วก็ที่ปรึกษาคนเนี้ยก็บอกว่าจะไปเคลียร์บ้านสอดีกว่าไปเคลียร์บ้านสอดีกว่าก็หลวงท่านก็แนะนำว่าเราก็จะได้เรื่องมันจะได้ยุติจะไม่ยุติและเกิดการมีการแข่งขันมันก็เป็นความเสียหายที่ใหญ่มากเพราะผมก็ลงไปเองไปเข้าไปเพราะมันก็อยู่หลังคนกันแล้วนะเป็นความเสียหายที่ใหญ่มากก็เลยยอมให้ไปก็คิดว่าจะจบนะทีนี้ก็ไม่จบอีกไปจบก็เริ่มมีโทรศัพท์มาอะไรมาแบบพูดแต่ในเรื่องนี้แหละมีโอนเงินครั้งแรก 50,000 วันที่เท่าไหร่โอนเงินวันที่21เลยครับ21เดือนธันวาคมพฤศจิกาเดือน21ธันวาคม21ธันวา 50,000 10,000 เมื่อไหร่ครับ10,000วันที่23เดือนธันวาคม23ธันวาแล้วที่ครั้งที่3นี่คือไปเจอที่บ้านเลยครั้งที่3อันนี้เท่าไหร่ 100,000มีคนพาไปที่ว่าเป็นนักหนึ่งแสนไปคนเดียวไปคนเดียวเลยวันที่เท่าไหร่ครับหลังจากที่สอลาสิครับวันลุกขึ้นเลยจะเป็นวันที่หกมกราประมาณครับผมจะไม่หยุดนะเพราะว่าเราจะสี่ก็คือล่อซื้อนี่แหละครับไม่รวมกับครั้งแรกนะครั้งแรกมันมีครั้งแรกที่ว่าให้ไปก้อนนึงที่มีที่ปรึกษาพาไปนั้นน่ะมี6หลักใช่มั้ยคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนวันที่28ขอแสดงว่าทั้งหมด5รอบเงินสดเหมือนกันปรึกษาพาไปที่บ้านที่ปรึกษาบ้าน26หลักพนักงานสอบสวนน่ะเขาได้สอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วพร้อมแล้ววันที่ไปนั้นก็มีคลิปด้วยมีคลิปคนที่พาไปด้วยมีผู้ต้องหาเพิ่มเลยทุกครั้งที่เจรจาด้วยความแบบหวังดีว่าไม่ใช่ครับผมมองดูว่าคนทำด้วยความรักคนพวกนี้มันเป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำเขาจะมีความผิดอะไรแบบนั้นไหมคะหลักฐานไปถึงไหมที่ปรึกษาคนนี้ถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วแต่ยังไม่ยอมสั่งแต่เวลาพนักงานสอบสวนเขากล่าวหาเนี่ยเขาก็จะเอาเริ่มตั้งแต่นู่นลงมือก่อนเริ่มตัวงานการใช้แล้วจุดเริ่มต้นก็มาจากการเคลียร์ครั้งนี้แหละใช่ไหมฮะประกันตัวไปเนี่ยค่ะเขาติดต่อมาไหมหรือว่าคมขู่อะไรใครมาไหมไม่ติดต่อครับไม่ติดต่อสายโทรศัพท์จอได้โทรไปหาไหมอะไรนะจอได้โทรมาหาจอไม่3คนไม่มีใครโทรเลยแต่มันมีนักการเมืองยักษ์การเมืองพยายามแบบเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องระดับชาติพยายามให้ยุติหน่อยให้ทนายยุติให้เบาๆทนายเบาๆเขาด้วยนะ